สวัสดีครับผมคาโต้ทูเบอร์นะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวเกมคิติก้านะครับวันนี้จะลองมาดูกันว่าเขามีไอเทมอะไรมาใหม่นะครับอีกวันหนึ่งก็จะได้ของเป็นโล่สีแดงนะครับนี่ตัวหลักเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้สร้างตัวละครไว้8ตัวทั้งหมดเลยเอาไว้ทำเควสเก็บเพชรเวลาเข้าเกมก็จะมีป๊อปอัพจ่ายตังค์เยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เขามีแจกที่ต้องเข้ามากดรับทุกวันเวลาเข้ามาก็จะกดส่งกิลเสร็จแล้วก็มาซื้อไอเทมที่ได้พอยต์นี่นะครับอ๋อเหลือเวลา10นาทีตอนนี้มี 80,000 พอยต์แล้วแต่เพชรยังมีไม่ถึงต้องเก็บเพชรเอาไว้จ่ายส่วนภารกิจหินเบิกก็จะเป็นการทำภารกิจที่เอาไปบวกสกิลเพราะว่าสกิลนี้ก็จะตอนหลังก็จะใช้หินในการเบิกนะครับเนี่ยครับจะเบิกหินพลังจะใช้อันนี้ตอนนี้มีแค่28มีไม่พอต้องทำเควสเพิ่มเสร็จแล้วก็เวลาเข้ามาก็ส่งหัวใจโดยเรามีเพื่อนได้มากสุด50คนนะครับอันนี้เต็ม50แล้วแล้วก็มีเควสเปิดหีบจะมีเปิดหีบฟรีบ้างแล้วก็ถ้าเปิดทั่วไปก็จะทำผ่านเควสนี้พอเควสผ่านเสร็จแล้วก็เข้ามากดรับไอเทมในเกมนี้นะครับระเบิดอัพนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่ตามชมกันครับสวัสดีครับ